ัสดีครูเอ้ยสวัสดีโอ้โหนี่ฉันเข้าใจนะว่าฉันหน้าเด็กนะแต่ไม่เห็นที่จะจำเป็นที่แกจะต้องไปซื้อขนมเด็กมาให้กินติดกันอย่างเงี้ยถุงเนี้ยของครูส่วนกองเนี้ยจีซื้อมาฝากเด็กที่บ้านคุณนานาวดีอ่ะเดี๋ยวครูเอาไปให้เหมือนเดิมนะนี่ขับรถมาได้ตั้งไกลพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเป็นง่อยเดินไม่ได้ซะอย่างนั้นฮะจีไม่ได้เป็นง่อยแต่ถ้าจีเอาไปให้เองคุณนานาวดีคงไม่รับหรอกเฮ้ยอันนี้มันกรรมของแกและกรรมของฉันก็ไม่รู้นี่แกรู้ไหมฉันเดินนะขนมไปให้ที่บ้านคุณนวดีเนี่ยจนชาวบ้านเขาเมาฉันแล้วเขาบอกว่าฉันไปปิ้งคุณนวดีฉันอาย อันนี้คงเป็นกรรมของครูแล้วล่ะถ้าครูมีเมียซะก็คงไม่โดนนินทาหรอกอ้าวนี่อยู่ๆก็มาโทษการขยายเผ่าพันธุ์ของฉันนะครูนะแล้วจีจะล้างบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าทำอาหารล้างห้องน้ำนวดไหล่นวดแขนถอนหงอกให้ครูไอ้แกทำประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอไอ้เรื่องถอนหงอกฉันเนี่ยครูช่วยจีหน่อยนะนะฉันเสียใจไม่เคยอยากให้เรื่องมันจบแบบนี้คนอื่นอาจจะคิดว่าฉันดีใจที่ฉันพ้นผิดแต่มันไม่ใช่ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่รู้สึกผิดสัญญาว่าฉันจะชดใช้ทุกอย่างเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันจะเป็นคนดูแลแม่แล้วก็ดูแลเด็กๆแทนคุณเองถึงแม้ว่ามันจะโทษในสิ่งที่ฉันทำผิดไม่ได้แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันสัญญาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ